ทำไมไม่สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าทำไมไม่กินให้มันหมดไปก่อน เอาพุชชัดเซตพักนั่นจะได้กินจะได้กินอีกถ้วยนึงโอ้โหโอกาสถ้วยเดียวพอเลยนะเนี่ยกะละมังเนี่ยพี่ขวัญคนอื่นเขากินถ้วยเดียวพอหมดเลยพี่ก็กินถ้วยเดียวเหมือนกันดูถ้วยเขาสิแล้วดูถ้วยพี่ก่อนแหมถ้วยเขาสิถ้วยเขาสองถ้วยแหมพูดดูดีนะนมนมอันนี้ไอ้อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเห็นไหมต้องเอากะละมังพิเศษมาให้นาคนพิเศษว่าจะซื้อจากสต็อกโฮล์มมันแพงแพงอ่ะอย่าเอานัวแล้วชิมน้ำดูแพงถ้วยเหรออืมอย่าไปซื้ออีเกียแล้วนะหน่อยถ้วยแบบไหนถ้วยแบบนี้แต่ว่าเป็นถ้วยกลมๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะต้องประมาณใบเท่าไหร่30หรอเนี่ยมันแพงเหรออันนี้ซื้อ4ปีที่แล้วละไม่ใบใหญ่ที่บ้านพี่น่ะอร่อยมากใบใหญ่เนี้ยมันเป็นนานตอนนั้นตอนนี้ถึงตอนแรกๆ9ตอนที่เขาเอามาถ่ายใหม่ๆเนี่ยตอนขายใหม่ๆถูกอ่ะแล้วพี่ก็มีน้ำปลามานะแต่ตอนนี้ถ้วยนั้นแหละไม่ต้องซื้อถ้วยจากไก่นี่หรอกถ้วยที่พี่ไปซื้อจากเอาแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปอีเคย่าเลยอ่ะเสียบเค้าเมื่อกี้ยังว่าฉันกลัวแกรังเกียจละสั้น18ของเขาจนกลับมายังสิกลัวแกรังเกียจหรอ18นั่งกันเดี๋ยวต้มใหม่แซ่บกาแฟอันนี้ป้าขวัญเอามาให้ไงเค็มข้นกาแฟอันนั้นต้มไม่อร่อยเอามาใส่น้ำแข็งไม่อร่อยอันนี้อย่างเค็มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกโอ้ครับเอาขนมให้หลานหน่อยป้าสวัสดีครับก่อนเอาหัดใบตองลอยเด้อซ้ำพี่เมนนี่ตายไปแล้วเด้บอกเห็นกับบ่ฟังเหรอวะเท่ไม่ได้ยินพี่น้อยเหรอเขาบอกว่าลูกเขาสวัสดีเป็นตั้งแต่2เดือนโคตรโคตรแจ่มน้องก็เยอะไปน้อยมึงเสื้อพี่น้อยมึงออกพวกเป็นลิงอยู่3ตัว3ตัวตัวแล้วเนี่ยขออีนี่ตัวนึงว่างานรวมเมื่อวานพูดดีอยากไปเล่นด้วยเป็นไงมั่งใช่พี่เมนสวยและรวยมากไงสวยและรวยมากชมพู่ชมพู่เขาน่ะใช่เป็นงานมั่งล่ะก็ไม่เป็นมันก็ดีเด้อเพราะเอมิเลียมันสนุกแล้วนะมาเล่นด้วยกันน่ะสามคนน่ะมาเล่นด้วยกันไปแล้วมั่งเขาก็เริ่มพัฒน์อันพัฒนาที่ได้คอนเซ็ปต์ว่าสวยและรวยมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่พูดดีใหญ่นางทำตุ้มหูหายตักน้ำมากินบ้างสิป้าแกแล้วไอ้น้อยถามว่าเธอจะโอเคไหมตุ้มหูเฉลิ่นหายแล้วหาไม่เจอโอเคที่บ้านฉันมีเยอะ สวยแล้วสวยมากที่บ้านได้เลยได้เลยเดี๋ยวนั้นใช่ไหมมันเล่นดีแต่ว่ามันไม่ได้เล่นกับเพื่อนอย่างนี้ไงมันเริ่มสนิทกันก็เริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นก็ลูกชิ้นอร่อยว่ะลูกชิ้นบ้านมาจากไหนที่หลังทำบอกแกแล้วลูกชิ้นที่บ้านยังมีเยอะลูกชิ้นนั่นไงพี่ตุ้มซื้อมาไงสวยและรวยมากค่ะที่บ้านมีเยอะพี่ซื้อแต่พี่ตุ้มเหรอเอามาขายหนูมั่งเดี๋ยวไม่ขายเอามาให้กินหนูได้20เนี่ยไม่หนูก็อยากมีเวลาแบบแย่ออไม่มาแล้วลูกอยากกินอะไรอย่างงี้ไงไม่ก็เอามาให้แกบางทีเดี๋ยวพี่ว่าจะถือมาไว้นี่หมูหวานมันชอบกินลูกชิ้นป่ะซื้อมา4ถุงอยู่ก็แบ่งกันกินไม่ได้มาขายเพราะนั้นไปกินบ้านเด็กน้อยแล้วก็เหลือ2ถุงนี่แหละใครอยู่มันไม่กุ้งปลาหมึกอะไรมันไม่กินเลยนะแต่ลูกชิ้นปลากินดีมีอะไรกินบ้างนะโม่ไม่ดีอยู่มันไม่ชอบกินกุ้งกุ้งจากนั้นไม่กินนะเผื่อเผื่อโอ้ยอ่อนเผื่อเขาจะว่าเราโสโครกแย่อ่อนไม่เป็นไรว่าหรอไม่เป็นไรผู้ชายป่ะใครมาว่าชุกุลยอทำไมกินเยอะจังเห็นเลือดหลายกันก็หาว่าเรามีปาร์ตี้โมเดมี่งั้นเลี้ยงครับกินกันซื่อๆก็คนละคันไงก็คนละคันเลยอ่ะไปแล้วนะบานส้มดีนะช่างดีที่รักค่ะเดี๋ยวก็ออกเพิ่มจะลงคนละพันอ่ะนะจะลงคนละพันเฮ้ยเอายายเหรอยายเลือกทำมุงเลยน้อยเ
พูดน่ะสวยแล้วไม่ใจว่าแรงก็กับข้าวอืมไปเถอะเอาลูกชิ้นมาหน่อยไปแห้งๆสวยและรวยมากแล้วเขาก็ซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนด้วยว่าสันขาสันหิววาสันขาสันอกขาสั้นตัวสันขาสั้นฉายาแม่บอกพี่นีมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวพี่นีอยู่ไหนจ้ะบอกว่าพี่ขวัญโทรหาพี่ขวัญจะลืมโทรหาพี่อ่ะทิปอ่ะฝากเขาซื้อชุดแกจะไปซาร่าอะไรจุดมุ่งหมายไปนั่นแหละโอ้โหตัวนั้นยิ่งซาร่าเอสพีไปกับยีแอนป่ะเอสพีไม่ได้เข้าไม่เห็นนี่ไม่อยู่อ่ะหนูเห็นอยู่แต่หนูเข้าไม่ได้วะแม่พี่หญิงแบบว่าเป็นอ่อนอัวเอ้ยแม่พีเตอร์แกไม่ชอบหรือเปล่าแกเลียดถ้าหนูมีแม่ผัวแบบนี้นะหนูทะเลาะกับผัวเพราะหนูพูดไม่เก่งเหมือนพี่หญิงไงพี่หญิงบอกว่าบางครั้งหมั่นไส้ก็ใส่อยู่เหมือนกันใส่ประจำหมอกบ้านละไม้ชิ้นอันนี้มันหวานดีไปซื้ออีกตามร้านก็ไม่อร่อยมันแห้งทำไมร้านไทยที่นี่ไม่เอามาขายมั้งเนาะแต่ก่อนไม่นานเคยมาขายเคยซื้อกินเลยป้านานนี้อะไรขายดีเลิกเอามาขายต้องโทรไปสั่งพี่ตุ้มถ้าเกิดเขามาให้เขาเอามาด้วยเขียนหาเพื่อนมันถุงเล็กมันเอามากินทีละถุงใช่ไหมง่ายนั่นจงเล่นจีนแถวนี้ไม่มีหรอไม่มีแบบนี้มีบางครั้งเออหนูไม่เคยเจอหนูเจอแต่อันนั้นแหละที่ว่าห่อเดิมๆไอ้ยิ่งห่อที่มันไม่มียี่ห้อยิ่งไม่มีรสชาติอะไรเลยนะไอ้ขาวๆน่ะเหรอไม่แซ่บอ่ะไม่แซ่บเคยกินลูกชิ้นปลาที่บ้านเราไหมที่มันแบนๆแล้วมันมีอึมๆอ่ะอร่อยทำยาอร่อยมากยายจงก็แม่เอามาไงเหรอเออตอนงานหมูหวานน่ะไม่ได้กินหรอกินเออกินลวกจิ้มอ่ะเออลวกจิ้มวางไว้อยู่ที่มาสายไหมไม่รู้มาสายที่วันนั้นอ่ะโอ้เออลวกตั้งเยอะนะแม่เอามา3โลน่ะลวกตั้งหลายรอบนะวันนั้นเนาะได้กินหรือเปล่าลวกจนของเหลืออยู่อันทอนเต็มอยู่ได้กินว่าต้องได้กินนะอร่อยมากครับเติมน้ำปลาไปละหนูไปเติมปลาละเพราะว่าเมื่อวานเข้าป่าก็ไม่มีเห็ดเพราะว่ามันเห็นต้นแบอย่างเห็นแล้วกำลังจะออกยอดกำลังไงออกยอดเต็มเลยต้นแบแบเยอะก็ถูกอีกเขาบอกใช่ไหมเยอะแบเยอะนะเห็นเขาว่ากันนะแต่ว่าแกขายท่อนมันก็จะได้ดีกว่าเดิมไม่ใช่หรอมันก็หาง่ายเยอะมันก็หาง่ายพ่อก็บอกว่าทีนี้คนก็ลงเน็ตเยอะนะทีนี้เยอะคนไทยขายเยอะคนไทยเข้าเยอะแล้วไอ้นั้นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดหนูมีลูกค้าประจำอยู่นะเพราะว่าพ่อร่อนสวยไงเราทำสวยก็เดี๋ยวมีก็มีลูกค้าเดิมๆมาเขามาเออเขามาเขียนชมคนที่ซื้อไปก็มาเขียนชมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลูกค้าต่อๆๆๆอะไรลูกโอ้
อยากกินมาหลายวันแล้วเนี่ยไม่หนุ่มป้าแล้วป้าหายแล้วขนมสรุปว่าผัวเก่าลืมตายยังเอาฮะสรุปว่าไงไม่บ้าไงแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยรู้แล้วอันนี้ก็ต้องไปรับตุ้ยใช่ไหมน้อยก็บอกไม่รู้เหมือนกันต้องรอฟังข่าวต้องรอฟังข่าวแรงก็ดันขึ้นน้องใจน้อยขี่รถวะเหมือนว่าจะขับรถเหรอนางบอกว่าอะไรรู้ไหมนางบอกว่าบอกโทเวบอกว่าน้อยเทิร์ฟซาวได้แล้วขับรถไปมาสั้นคิดถึงวันนั้นเลยวันที่ไปเมืองเลยน่ะอันเลี้ยงมันก็เปิดเพลงให้กูฟังเนี่ยลำพานมันทวดก็เลยขอมันเปิดเพลงให้ฟังหมูมันก็มาอะไรหวานมันละมันก็บอกว่ามันเลือกเวลาเนี้ยใช่อยู่วันศุกร์ถ้ามันกลับบ้านก่อนครูก็คงจะโทรมาหาแม่แล้วแหละใช่ไหมครับวันนี้พี่จิ้งก็ไม่ไปโรงเรียนเป็นยังไงก็ลบไปพาตัดเนี่ยมานี่ก็ส่งแมวไปหาตำรวจขอใบอะไรสักอย่างนี่แหละอีก2อาทิตย์ถึงจะได้ถ้าไม่มีใบนี้ก็ทำงานไม่ได้แม่พี่คิงมาดูหนูเนาะตีแม่งเลยมันใจเย็นมันเล่นน้ำเหล็กน้อยดียกเล่นน้องมันกูเดียวเก๊ค่ะกินข้าวปุ้นกันแค่นี้ค่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะยังดูเหรอแซ่บๆกับโอ้โหอยากไอ